ตัวมันเล็กมากเลยอ่ะค่อยๆค่อยๆเหรอแล้วก็เข้าไปเลยแล้วพี่ก็เขย่าขึ้นไปแล้วเฮ้ยมันไม่หนีอ่ะเขย่าเอ้ยเข้าแล้วเหรอเอาลุงมันจะหนีมาเนี่ยนั่นเดี๋ยวฮะเล่นอะไรกันเนี่ยอ้าวมันอุปกรณ์จับเขียดให้เราก็นึกว่าเอาไว้สำหรับแบบฟาดฟันกันต่อสู้กันใช่พี่วิธีเหรอเนี่ย อุปกรณ์จับเขียดนะทุกคนลองอธิบายดิเนมก็อย่างแรกเลยก็คือเราก็หาขวดมาสองขนาดอาจจะมีขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กขวดเล็กเนี่ยเราจะตัดเอาตัดเฉพาะแค่ส่วนหัวใช่แล้วก็ขวดใหญ่เราจะเจาะตรงนี้แล้วก็ดันตรงหัวเข้าไปใช่ไหมคะแล้วนี้เราก็จะเป็นท่อแป๊บยาวๆเสียบตรงนี้หาอะไรมัดก็จะใช้เป็นยางมัดแล้ววิธีการจับยังไงเราจะใช้ตรงเนี้ยครอบเขียดแล้วต้องใช้ความแม่นด้วยนะพี่ถ้าครอบไม่โดนก็คือพลาดมีพื้นที่จำกัดคือต้องไวด้วยใช่ไหมใช่เราต้องไวด้วยเพราะว่าน้องมันก็ค่อนข้างเปรียวน้องเนมแล้วเขียดเนี่ยต้องไปจับประมาณกี่โมงตอนไหนประมาณหัวค่ำแบบว่าจะมืดไม่มืดหรือว่าแบบมืดสนิทเลยก็ได้ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปไหมใช่ค่ะประมาณนั้นจะออกเยอะมากแต่ว่าต้องเป็นพื้นที่ที่แบบว่าชื้นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันออกเฉพาะหน้าฝนหรือว่ามันมีทุกฤดูมันมีตลอดนะคะแบบว่าไม่ใช่หน้าฝนก็มีแต่ว่ามันจะอยู่ในแบบว่าอาจจะเป็นคูเล็กๆแบบที่ชื้นๆหรือว่าเป็นนาที่เขาทำใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่ถ้ามันมีความชื้นเยอะอย่างเช่นตอนช่วงที่มันฝนตกแบบชุกๆกันก็จะมีเยอะมากอันนี้โอเคไปลุยไปจับเขียดกันเย็นไปดูกันมาถึงที่แล้วนะคะเถียงนาใครก็ไม่รู้เป็นเถียงนาแถวๆบ้านมาพี่คือมืดตึ๊บเลยนะแล้วทำไงต่อเนมก็เดี๋ยวเราไปเดินเลาะตามแบบว่าของคณะที่ชื้นๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่ร้องอยู่นี่ใช่เขียดไหมใช่พี่แกลบๆๆๆๆเนี่ยนะร้องแล้วงงเอออ้าวแล้วนี้เนมแล้วเราจะเห็นได้ยังไงอ่ะเราใช้ไฟส่องมันจะแบบว่าตามันจะสะท้อนกับไฟเราด้วยอ๋อใช้ไฟเนี่ยเหรอใช่ไฟหัวอ๋อโอเคไปเราต้องตามเสียงมันก่อนปะไม่ต้องค่ะไม่ต้องเหรอแค่ส่องเห็นตามันก็คือตามันจะสะท้อนไฟเหมือนหมาแมวเลยอ๋อโอเคนี่เห็นไหมมาเดี๋ยวพี่ยังไม่เห็นเลยอ๋อมันตัวเล็กแค่นี้เหรอใช่ตัวไม่ใหญ่มากคือลองครอบไหมฮะลองครอบไหมอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมเอาตัวนี้ลองครอบใช่ป่ะเฮ้ยตัวมันเล็กมากเลยอ่ะค่อยเหรอแล้วก็ครอบไปเลยแล้วพี่ก็เขย่าขึ้นไปแล้วได้แล้วเนี่ยเหรอใช่เนี่ยได้แล้วเขียดน้อยไหนวะมันบังนี่อยู่นี่อุ้ยหลุดเอาเร็วยังไงอุ้ยตัวจะไม่ใหญ่มากมันก็มีตัวใหญ่บ้างแล้วแต่มันตัวแค่นี้ปะโถเอ้ยมันเห็นได้ไงวะมองโคตรยากเลยนะต้องใส่ตาดีมันจะอยู่แถวๆนี้เหรอใช่เราต้องไปอีกจะไปขัดนานเนี่ยไหนอีกอะแอบแล้วเนี่ยเฮ้ยหมอบแล้วจับไหมเฮ้ยเข้าแล้วเฮ้ยตายแล้วตัวด้วยละตัวเฮ้ยเดี๋ยวมันมองยากนะเนมมันกืนไปกับมันกืนไปกับพื้นน่ะเดี๋ยวเห็นไหมนี่ไงนี่โอ้โหมันสีเดียวกับไอ้นี่เลยอ่ะสีเดียวกับแล้วทำไมมันไม่หนีอ่ะเฮ้ยเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วเอ้ยสองตัวแล้วทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนี่ตัวที่สองใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้โอ้ยนู่นเห็นปะมันหัวเฮ้ยมันกระโดดหนีเนี่ยแมลงบินว่อนเนี่ยแมลงเต็มเลยแสดงว่าตอนคืนมันออกมากินแมลงใช่ไหมใช่
ไม่แล้วหัวคณาคือตรงไหนอ่ะอันนี้ไปงั้นไปทางนู้นตรงนี้อันเล็กๆอันเล็กๆคือหมายถึงมันอยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยนะใช่มันต้องอยู่แบบอย่างนั้นเดี๋ยวดูกล้องให้พี่เบียร์เดี๋ยวมาดูกันว่าตรงนี้มันจะได้ถูกตัวต้องย่องนะพี่เบียร์หายากอะมองไม่เห็นเลยเอ้ยระวังเหยียบตับระเบิดนะพี่มาทิ้งระเบิดไว้ตรงไหนเนี่ยไม่บอกถึงว่ากินโชยอยู่แถวนี้แน่ซ้ายหรือขวามันก็ย่องไอ้พวกที่กระโดดหนีนี่คือมันเจอข้อบ่อยใช่ไหมน่าจะเห็นไฟบ่อยเอาไปไหนแล้ววะนั่นๆๆที่ไหนกำลังจะครอบได้ปะวะเขย่าอีกพี่ยังไม่ขึ้นมันยังอยู่ที่เดิมไม่ใช่ไปแล้วยังแอบอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ล็อกเล็บเองยังไม่เห็นเอ้าอ้าวไหวเหลือเกินตะคุบกบเฉยยังไม่ทันซูมเลยมันมาตะคุบเอามือเลยไงเนี่ยไม่เข้าดีนักเฮ้ยของแท้ให้มาคบงั้นมันต้องใช้แล้วมั้งอันเนี้ยก็จะมีตัวเยอะกว่านี้ตอนช่วงข้าวเพิ่งหวานแล้วก็ถ้าเกิดลมๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยออกใช่ไหมใช่ต้องมันจะออกแต่ร้อนอากาศร้อนมันก็จะออกจากรูอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเมื่อกี้ไม่หนีไฟก็แสดงว่ามันเคยโดนใช่ไหมน่าจะระแวงไฟเลยอ๋อระแวงไฟโดดเลยไหนเห็นตาเห็นไหมวะเห็นตามันไหมเนี่ยเห็นไฟแล้วกระโดดหนีไปเลยมันกระโดดหนีไปในนี้แล้วเห็นไหมถ้าเป็นที่แบบวานใหม่มันจะจับง่ายมันจะไม่เข้าปลามันเหมือนมันหลบอ่ะมันแอบเนี้ยมันแอบอ่ะแล้วแบบเนี้ยเวลาที่เขาเอาไปตกปลากันอ่ะมันไอ้นี่ป่ะมันมีขายไหมนี่จับขายอ๋อจับขายจับขายแล้วมันขายโลเท่าไหร่เฮ้ยนี่เห็นป่ะเออไอตัวอ้วนด้วยเนี่ยไอ้ตัวนี้มันไม่ตื่นไฟหรอกเย้ขยับอีกได้มองไม่เห็นมันสว่างไปเลยแกจะซูมมาเฉยเนี่ยถ้าไปเจอข้างนอกคิดว่าคางคกนะอ้าวแล้วไอ้ตัวลายๆตรงกลางอะคือราคาอะไรอะมันจะมีสองแบบอะเขาบอกบางทีก็ไม่แน่ใจว่ามีลายหรือไม่มีลายที่จะเป็นลูกกบอ๋ออ๋ออันเนี้ยเขียดถ้ามีลายอ่ะให้พี่เดานะอีตัวเนี้ยไม่มีลายเลยนะลูกกบแน่ๆเลยพอได้แล้วดิดแขนออกเดี๋ยวกระโดดออกมากเลยก็เอาถุงไว้นี่แล้วก็ใส่กระสอบเลยเราท่านไหนอยู่อีอ่ะนี่แหละเอาพ่อเข้าไปให้เยาเลยน้องออกสิน้องให้ออกเหรอมันหนีอ่ะเอานะหายของพี่หายไปอันนึงอ่ะอันนึงตัวนึงหายไปตัวหายไปตัวอ่ะไปแล้วเธอจะกระโดดใส่หน้าเราแบบนี้ไม่ได้เธอจะกระโดดกระทงออกหน้าเราแบบนี้ไม่ได้นี่แล้วเราก็แซงอ้าวแล้วที่ว่าแบบว่าใส่ใบกะเพรานี่คือให้มันเป็นยังไงให้มันอยู่ได้แบบว่านานๆแบบว่าแบบว่าเอากะเพราใส่ไปในเนี้ยแล้วเราก็ใช้น้ำปิ่มๆเนี่ยแบบเหมือนน้องเขาอยู่แบบริมๆนาอย่างเงี้ยเป็นภูมิให้ภูมิยาให้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเก็บความชื้นน้ำด้วยก็คือทำให้ก็คือขังไว้เวลาเขียดมันไม่แห้งแล้วพอมันโตปุ๊บแล้วก็มาผัดกะเพราได้เลยเอามันจะหนีมาเนี่ยนั่นหนีหรือร้องเสียงดังไปวะอ่ะใช่เห็นหน้าละมึงจะเข้าไอ้นี่ดีๆหรือว่ายังไงไปเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ทุกคนจริงตรงไว้เนี่ยช่วยตวงไหนๆจับก่อนเห็นไหมล่ะเฮ้ยเหมือนมันดึกๆแล้วมันเริ่มออกว่ะนี่ๆๆอุ้ยตวงคล้องมันเลยคล้องเลยคล้องไม่ได้อ่ะคล้องเลยพี่เอ้ยพี่มาแล้วของตัวเลย
ไฟถึงแต่ว่ากองถึงไปเร็วหน่อยเร็วเร็วเออคือเร็วกำลังดีเลยเนี่ยนี่ไอตัวนี้เกี่ยวเบ็ดไซส์เท่านิ้วโป้เนี่ยนั่นแหละโป้ของชอบพอได้ตัวปลาตกปลากันปลาซ้อนเอาละทุกคนเราก็ได้เขียดมาพอประมาณเนาะก็ถ้าเขียดต้องประมาณ20ตัวเนี่ยเราก็สามารถตกปลาช่อนได้เป็น10อ่ะใช่ไหมเฮ้ยสนุกอ่ะอาจจะดูยากนิดนึงอะไรอย่างแรกมันยังไม่ใช่ช่วงหน้าฝนไงเออมันอาจจะแบบหายากนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่อ้าวใครอยากให้เมมี่กับเนมี่ไปหาอะไรแบบนี้อีกคอมเมนต์มานะคะหรือว่าเราอยากให้เราไปหาอะไรก็แนะนำได้นะใช่เดี๋ยวจัดให้อ่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะเดี๋ยวไปรอดูผลงานว่าจะได้สักกี่ตัวปลาช่อนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายไอ้เนมก็ถือสองกระบองเลย